ครับถ้าได้สายของคุณพวันแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้คุณพวันพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียและคุณบุรกิจค่ะครับพรุ่งนี้กับมะรืนนี้จะเป็นการประชุมใหญ่ของกลุ่ม EU Summit นะฮะผู้นำEU 27ประเทศไปชุมนุมกันที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมคุณพวันดูว่าจะมีผลต่อราคาทองคำน้ำมันแล้วก็ตลาดโลกอย่างไรบ้างครับคือช่วงนี้ถึงมีการประชุมเราก็ยังเชื่อว่าคงจะมีผลกระทองคำไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าก็จะมีแค่ว่าจะมีการขอมีประเทศใหม่ซึ่งจะขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็จะเป็นประเทศไซปรัสซึ่งถือเป็นประเทศที่5ซึ่งเข้ามาขอรับเงินช่วยเหลือทางแบงก์เพราะว่าแบงก์2แบงก์ใหญ่ของไซปรัสเนี่ยถูกดาวเกรดเนื่องจากว่า2แบงก์นั้นเนี่ยมีเงินเข้าไปในลงทุนในกรีซเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นอันนี้ก็เป็นตัวนึงปัจจัยนึงที่ทำให้เงินยูโรเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนลงมาทองคำก็ย่อลงมาถ้าถึงจะมีการประชุมเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าอาจจะไม่สามารถที่จะทำให้เงินยูโรเนี่ยแข็งขึ้นนอกจากจะมีนโยบายเซอร์ไพรส์เข้ามาแต่จริงๆแล้วหลักๆเนี่ยการประชุมของยูโรโซนเนี่ยมีการประชุมมาค่อนข้างเยอะเราก็ยังไม่เห็นแนวทางที่จะมีการปฏิบัติชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการออกบอนด์ของโซนยูโรซึ่งบางประเทศก็เสียเปรียบบางประเทศก็ได้เปรียบเพราะนั้น เราเชื่อว่ากว่าจะมีความชัดเจนคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราก็ประเมินว่าทองคำน่าจะเป็นช่วงไซด์เวย์แต่น่าจะเป็นไซด์เวย์ดาวค่ะอาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวนะฮะค่ะทองล่าสุดอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณตอนนี้อยู่1,570 US ดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซ์ถ้าเทียบเป็นบาทบ้านเราอยู่ 23,670 บาทต่อบาททองคำค่ะนะครับก็เรียกว่าราคาทองก็วนเวียนอยู่แถวๆ 1,570 เหรียญบวกลบนิดหน่อยนะ 2-3 เหรียญค่าเงินยูโรรู้สึกจะอ่อนลงนิดนึงหรือเปล่าครับคุณค่ะตอนนี้ 1.2503 ค่ะอ๋อ 1.250304 โดยประมาณนะค่ะก็เรียกว่าก็อ่อนลงมาจาก 1.27226 อ่ะนะฮะส่วนไม่เยอะค่ะไม่เยอะครับส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ยังอยู่แถวๆ 79.44 เหรียญนะฮะคุณพวันดูน้ำมันจะเด้งขึ้นทะลุ80เหรียญได้หรือเปล่าครับคือถ้าวันนี้เนี่ยจะมีการประกาศสต๊อกน้ำมันของอเมริกาแล้วโดยปกติสต๊อกน้ำมันของอเมริกาเนี่ยก็จะตุนค่อนข้างเยอะเพราะนั้นน้ำมันวันนี้ก็น่าจะย่อลงอะค่ะคือถ้าถามว่าจากปัจจุบันไปจนถึงสิ้นอาทิตย์นี้เนี่ยเรายังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่จะมาทำให้น้ำมันหรือทองคำที่จะแข็งขึ้นปรับตัวขึ้นก็ยังไม่เห็นทรายอะค่ะก็เรียกว่าตอนนี้ก็ทรงตัวอยู่ในช่วงแคบๆอ่ะนะฮะค่ะน่าจะลงทุนในกรอบแต่เป็นกรอบไซด์เวย์ดาวค่ะค่ะไซด์เวย์ดาวนะครับตอนนี้ถ้าดูตลาดหุ้นอย่างเอเชียหางเส็งฮ่องกงบวกขึ้นมาได้208จุดนะฮะในขณะนี้สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกขึ้นมาได้27จุดนะครับก็บวกราวๆ 1% นะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็ทางนิเคอิของญี่ปุ่นก็บวกประมาณ27จุดประมาณ 0.3% นะฮะคุณพวันดูว่าตลาดหุ้นจะมีเอฟเฟกต์ต่อการประชุมอะไรนี่ด้วยไหมครับ EU ก็ต้องมองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนักลงทุนเขาก็ต้องจับตามองว่าการประชุมเนี่ยจะมีนโยบายอะไรที่ชัดเจนจะทำให้ยูโรแข็งไหมยูโรแข็งก็อาจจะมีผลกับหุ้นบ้างมีผลกับการลงทุนในเคอร์เรนซีบ้างแต่ถ้าถามตรงๆเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องหุ้นเพราะไม่เคยลงทุนในหุ้นนะคะครับ ค่ะก็เรียกว่าตลาดหุ้นตอนนี้ก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์กับทั้งทองคำน้ำมันนะฮะชาวบ้านนักลงทุนนี่ก็ลงควบคู่กันไปนะครับอันไหนดีก็ย้ายเงินโยกเงินกันไปโยกไปมานะฮะกระจายพอร์ตก็เป็นการลดความเสี่ยงค่ะครับเซตอินเด็กซ์ล่าสุดตอนนี้บวกขึ้นมา12จุดนะฮะก็ถือว่าขยับขึ้นมาทีนี้คุณพวันดูว่าราคาทองคำเนี่ยแนวโน้มเนี่ย
ตอนนี้ก็สิ้นเดือนมิถุนาก็หมดไปครึ่งปีแล้ว6เดือนนะฮะครึ่งปีหลังเนี่ยเอาไตรมาสที่3ก่อนแล้วกันเดือน6ถึงเดือน9เนี่ยคุณพวันดูทิศทางแนวโน้มทองคำน่าจะเป็นไงครับคือเราไตรมาส3เนี่ยเราต้องประเมินนิดนึงว่าเดือน7ที่จะขึ้นมาเนี่ยทองคำจะย่อลงลึกแค่ไหนต้องดูว่าถ้าทองคำเนี่ยก่อนปิดไตรมาส2เนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,530 เราก็เดือน7ซึ่งเป็นเริ่มต้นของไตรมาสแรกเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,500 โอกาสที่ทองคำจะเห็นกลับขึ้นมา 1,650 ถึง 1,750 ในไตรมาสแรกในไตรมาส3น่าจะมีโอกาสที่จะเห็นแต่ถ้าถามว่าประเมินว่าไตรมาส3เป็นยังไงน่าจะรับต้านอยู่ระหว่าง 1,500 จนถึง 1,750 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาสำหรับไตรมาส3พอขึ้นไตรมาส4เนี่ยเราประเมินไว้อยู่ที่1,550จนถึง1,850จนถึง1,900ค่ะนะครับค่ะก็เรียกว่าตอนนี้ทองอยู่1,500กว่าเหรียญก็โอ้โหแล้วช่วงไตรมาส3นี่หน้าฝนด้วยนะฮะค่ะช่วงนี้ตลาดทองคำค่อนข้างเงียบเหงาอ่ะจะเป็นเพราะว่ามันเริ่มเข้าซัมเมอร์ของทั้งยุโรปทั้งอเมริกาแล้วก็ประกอบกับยังไม่มีปัจจัยอะไรที่มาสนับสนุนให้นักลงทุนหันเข้ามาลงทุนเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตลาดค่อนข้างบางค่ะตลาดอาจจะเบาบางลงนิดหน่อยแล้วก็ไปสู้กันช่วงปลายปีอีกทีนึงก็รอเห็นความชัดเจนชื่อว่าหลังเดือนกรกฎาคมขึ้นไปหลังจากมีการพักร้อนอเมริกาและยุโรปตลาดก็คงคึกคักมากขึ้นนะคะส่วนแนวรับแนวต้านของวันนี้เรามองวันรับแรกอยู่ที่ 1,560 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอารับที่2อยู่ที่ 1,550 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาหรือ 23,390 บาทต่อบาทองคำส่วนแนวต้านเรามองที่ 1,580 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเป็นต้านแรกต้านที่2อยู่ 1,590 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาหรือ 24,000 บาทต่อบาททองคำค่ะนะครับเอาละครับก็เรียกว่าทองช่วงนี้อาจจะแกว่งไกวอยู่ระดับล่างแต่ก็ไม่แน่นะปลายปีอาจจะมีเหวี่ยงกลับขึ้นไปก็ได้นะฮะค่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องคอยติดตามข่าวนะฮะแล้วก็เล่นด้วยความระมัดระวังอาจจะลงทุนหลายๆแอสเซทแล้วก็มาลุ้นหลายๆเรื่องช่วงนี้ก็ถึงเงียบเหงาทองคำเงียบเหงาก็มีบอลให้ดูค่ะอ๋อมีบอลก็นี่แหละฮะเหลือ3นัดสุดท้ายละนะรอบรองคืนนี้ก็สเปนเจอโปรตุเกสแล้วพรุ่งนี้เยอรมันเจออิตาลีนะฮะค่ะใครชนะเข้าชิงนะครับคืนวันอาทิตย์ที่1กรกฎาคมนะครับก็ถ้าดูรูปการแล้วสเปนอาจจะได้ชิงกับเยอรมันละมั้งนะฮะใช่นะคะน่าจะเป็นไปได้ดูรูปการแล้วคุณพวันดูว่าถ้าสมมุติสเปนชิงกับเยอรมันนี่คุณพวันคิดว่าใครจะชนะครับก็มองเยอรมันน่าจะเก่งกว่าไหมครับแม่เยอรมันผมก็เชียร์เยอรมันอยู่อะตามอาจารย์ที่เชียร์โอ้ครับครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะขออนุญาตที่รางวัลที่1ที่คุณพวันกรุณาให้มานะครับสร้อยคอทองคำ50สตางค์นะครับค่ะมีเตรียมไว้ให้แล้วค่ะโอ้ครับผมครับผมก็จะได้มาจับฉลากแจกตอนนี้ก็ไปเสียบัตรทยอยเข้ามาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกว่ามาร่วมสนุกกันนะฮะในช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโรวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพวันจาก YLG มากเลยนะฮะเบอร์โทรศัพท์ของ YLG เบอร์อะไรนะครับ02-677-5520ค่ะ677-5520นะครับ02ครับขอบพระคุณมากนะครับค่ะขอบพระคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละครับก็นั่นก็เป็นทิศทางของทองคำนะฮะคุณบุรกิจครับครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ช่วงนี้อาจจะวิ่งอยู่ในช่วงแคบๆนะแต่หลังเทศกาลฟุตบอลยูโรแล้วไม่แน่อาจจะควบเป็นม้าศึกก็ได้นะฮะก็ถ้าทองลงมาต่ำๆก็อาจจะทยอยซื้อบ้างแต่ว่าอย่าเพิ่งซื้อเยอะมากนะฮะเพราะว่าเดือน7เนี่ยช่วงไตรมาส3นี่วอลุ่มการซื้อขายทองคำมันอาจจะไม่สูงมากนะฮะคุณบรกิจเอาละครับแล้วก็ค่าเงินบาทล่าสุดก็อยู่31.80ถึง85สตางค์นะฮะให้ท่านดูกราฟก่อนจากกันเล็กน้อยรายการวิเคราะห์ข่าวร้อนของเราเป็นรายการเดียวที่ขยันให้ท่านดูกราฟเยอะๆนะฮะเพราะท่านจะลงทุนเก่งได้ท่านต้องดูกราฟเก่งๆนะฮะอ้าวทองคำนิวยอร์กนะครับ
เด้งขึ้นไปรอบนี้ได้แค่1630เหรียญแล้วตกลงมาเหลือ1550เหรียญแล้วเด้งขึ้นมาอยู่1572 73เหรียญนะครับในขณะนี้นะฮะก็เรียกว่าแกว่งขึ้นแกว่งลงแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูยังอยู่ภายใต้อิทธิพลลงอยู่ยังเป็นดาวเทรนเล็กๆอยู่นะฮะก็เอาละครับผลประชุม EU Summit ออกมาเป็นยังไงนะฮะสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวก็รู้นะฮะถ้าดูรูปการแล้ว EU อาจจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยชาติต่างๆในยุโรปบ้างนะคุณบุรกิจแต่แนวโน้มเนี่ยก็ยังไม่สู้ดีนักนะฮะในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะฮะคุณบุรกิจครับน้ำมันดิบนิวยอร์กล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 78-79 เหรียญ นะฮะแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ตรง 70 77 76เหรียญ นะฮะตรงนี้ยังไม่ทะลุนะครับก็อย่าทะลุเลยนะฮะถ้าทะลุนี่ก็โอ้โหเนี่ยฮะน้ำมันดิบลงเป็นวันเวดาวเป็นบันไดเขาพระวิหารเลยฮะคุณบุรกิจครับครับนะฮะเอามีคำถาม 2-3 คำถามใช่ไหมครับครับอย่าลืมอ้าวถามเลยฮะครับถามครับว่าช่วงเทศกาลโอลิมปิกเงินปอนด์อังกฤษจะแข็งค่าหรือเปล่าครับแข็งครับดีมานด์คนก็จะต้องซื้อ